วันนี้เดินอ้าวเจอน้องเทเลอร์พอดีเลยเป็นยังไงไม่หลับไม่นอนไม่พักเลยไปต่อโอ้โหตาขอบตานี่ดีดมากเลยเหมือนที่ผมสอนน่ะทำหาอะไรหรือทำแม่งต้องทำให้เขาเกินความคาดหวังคือถ้าเขาเกินความคาดหวังเนี่ยเขาประทับใจงั้นต่อไปนี้ไปเบิกบัญชีเดี๋ยวผมบอกบัญชีเองรถสไลด์ที่วิ่งรถไปส่งลูกค้าทุกคันซื้อโรตีไปฝากเขาด้วยเพราะเรามาจากยุธยาซื้อโรตีเอาเจ้าอร่อยนะที่เลยวัดใหญ่ไปมีอยู่เจ้าหนึ่งที่ร้านใหญ่ๆมากอ่ะเจ้านั้นอร่อยแล้วสดเขาทำสดเลยเอาเจ้านั้นเนี่ยไปฝากอย่าให้เสียชื่อฝากด้วยเอาไปฝากลูกค้าก็เรามีเทเลอร์เราเองนะครับแล้วก็สไลด์ด้วยอันนี้คือสไลด์สไลด์เราเองเนี่ยก็จะบอกว่า2คันนี้ก็วิ่งไม่พักเราส่งให้ทั่วไทยไม่มีเก็บเงินลูกค้าแม้แต่บาทเดียวไม่มีอิดออดพอเรามีสไลด์เราเองเนี่ยมันดียังไงก็คือว่าส่งรถเนี่ยตรงเวลาที่ลูกค้าอยากได้แล้วก็2เนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยลูกค้านะครับไม่สะดวกสไลด์เค้าก็ไปสไลด์กลับมาเนี่ยมาก็มาเซอร์วิสให้ในรูปที่เห็นเนี่ยคือเราให้เห็นเลยแบบว่าเราทําธุรกิจด้วยความจริงจังไม่ได้หมูว่ามีสต๊อกมีโกดังที่เป็น10ไร่ที่เก็บนี่ฮะรถกําลังขึ้นนี่ก็เป็นอีก1คันที่ต้องบอกว่าคนซื้อเนี่ยนะครับที่บอกครับไม่ให้น้ำลายใครมาทำลายความฝันของตัวเองอันนี้คันนี้กำลังจะไปเพชรบุรีท่ายางแล้วที่สำคัญเนี่ยรถ D-Max SLX 4ประตูสีขาวเนี่ยต้องบอกหายากมากตัวเนี้ยปี2010เนี่ยแล้วราคาที่มันไม่แพงเนี่ยผ่อนถูกๆราคานะครับไม่แพงแล้วผ่อนถูกเนี่ยกับรถที่ราคาเบาๆแล้วผ่อนถูกนะครับคันนี้เนี่ยเนี่ยฮะลูกค้าจะเห็นว่าคันนี้ก็จะปล่อยเราก็มาตรวจเหมือนกันเราก็จะเห็นเลยเนี่ยฮะราคาจะว่าผมโม้นะ4ประตูสีขาวอย่างนี้นะ 390,000 เองราคาขาย 390,000 แล้วออกรถร้อยเดียวด้วยนะครับนี่ฮะให้ดูกันสดๆมีส่วนลดให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ลูกค้าที่ต้องบอกว่าเราก็ช่วยกันหมดฮะ เขาเรียกค่าจ่ายมันไม่พออะไรอะไรที่ช่วยได้เราก็ช่วยนะครับยึดคอนเซปต์เดิมออกรถร้อยเดียวคันนี้พี่บอลไหนๆเทรลเลอร์นี่ก็มีสไลด์นะครับน้องสไลด์คนนี้ชื่อบอลนะครับขับสไลด์เบอร์1นะครับอันนี้ก็เป็นลูกชายผมเองท้องเครื่องเป็นไงช่วยรีวิวหน่อยดิอ๋อเพจเดิมแหมรถเดิมหน้าเดิมซอกเดิมติ๊กเกอร์อยู่ครบฮะซื้อที่นี่สบายใจคือซิ่งแล้วเดิมนะครับมีเปลี่ยนอีเตอร์ใหม่แอบน้องบอกแล้วฝาไม่เปิดด้วยท่อเดิมมีเปลี่ยนท่อมีใส่กองเปลือยนะครับโอ้โหพี่สีขาวราคานี้ถามว่าแล้วดูล้อเลอะคือออกไปไม่หล่อนี่ให้ถีบอ่ะอันนี้มีแอบเบิร์นของลูกค้าก่อนป่ะเนี่ยโอ้ใส่ล้อ5รูด้วยสเปเซอร์ออกมาล้นๆคันนี้บอกแม่งเฟี้ยวว่ะฝาท้ายดำด้วยยากนะ90เออมันเฟี้ยวอ่ะคือต้องบอกว่าเฟี้ยวมากมันตัดกันได้ดีออกมาได้ดีคันนี้ก็อีกเป็นอีกคันนึงที่จะไปส่งพอดีเข้ามาที่มาวันนี้มาตรวจงานที่นี่ก็มาเห็นคันนี้จะรับภายในก็สวยนะพี่บอลนะภายในผมเป็นคนขอดูรายละเอียดให้ลูกค้าหน่อยจะไปส่งน้ำมันเป็นไงมีให้ลูกค้ามั้ยเนี่ยใครดูแลเนี่ยน้ำมันมีอ่ะโอเคเกือบครึ่งถังงั้นรถไปส่งให้เขาเนี่ยต้องมีนะไม่ใช่ว่าน้ำมันอ่ะเก๊ะใช้ได้ไอ้เก๊ะพวกเนี้ยปัญหาเรารีวิวหลายครั้งแล้วอีสุที่เราบอกเรื่องคุณภาพต้องตรวจเรามาดูกันว่าผมทำไปแล้วเนี่ยผมโม้หรือเปล่าว่าเอ้ยมึงบอกตรวจคุณภาพมึงแสดงหรือเปล่าวันนี้มาดูกันว่าแสดงไหมรถจะรับมาสุ่มตรวจด้วยตัวเองเนี่ยกลางแดดเรามีแรงดันน้ำมันอ๋อมีแรงดันน้ำมันซ่อนไว้นี่อีกนะครับไอเนี้ยเห็นเลยบอลไปตามหาด้วยผมรีวิวผมด่าไปอยู่ไอล็อกเบรกล็อกคันเนี่ยมีกุญแจไปตามเซลล์มากุญแจให้เขาไปด้วยเดี๋ยวลูกค้าไปเผลอดึงแล้วล็อกนะครับนะฮะนี่จะเห็นว่าเราทำงานเราต่อยอดไม่ใช่วันนั้นมารีวิวด่าผู้จัดการด่าฝ่ายคุณภาพแล้วรถจะปล่อยผมมาสุ่มตรวจเองนะครับแล้วก็เนี่ยผมเอาทีมผมมาเลยตรวจเสร็จแล้วถ้าไม่ได้ดังใจก็เดี๋ยวเรียกเลยฮะเรียกมาประชุมเลยประตูโอเคภายในโอเคสีโอเคมือรูปดูเนี่ย QC ใครอ่ะนี่ฮะถามว่าแล้วคุณตีคุณจะรู้ได้ไงนี่ QC ผมมีสกายวันที่13เดือน5 65 QC การันตีถ้ารถมีปัญหาผมก็จะตามเนี้ยชื่อเนี้ยไอคนเนี้ยก็ต้องเรียกมาแล้วก็มันก็จะมี data มันอยู่ที่สำคัญนี่ดูไมค์ดูอะไรระบบเขาเราตั้งใจทำจริงๆวันที่12เดือน5ไมค์ปัจจุบัน 187,745 ครั้งต่อไปมาใช้บริการฟรีที่ 197,745 หรือวันที่12นะครับงั้นเราจะมีให้เนี่ยมีวันที่ออกรถไปแล้วก็วันที่ครบกำหนดก็มาใช้บริการฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายลายฟรีโอเคคันนี้ก็พร้อมที่จะไปท่ายางเพชรบุรีนะครับขึ้นได้เลยครับพอดีน้องเขากำลังจะขึ้นผมเลยเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวพอขึ้นไปเดี๋ยวขอดูช่วงล่างนิดนึงช่วงล่างยางไหลเขามีไหมถ้ายางไหลไม่มีเดี๋ยวเล่นแม่งเล่นผู้จัดการด้วยเล่นเซลล์ด้วยไม่ดูให้ลูกค้าให้ดีรถให้ไปไม่มียางไหลเนี่ยยังไม่ได้ก้มไงเดี๋ยวขึ้นให้รถมันขึ้นก่อนเซลล์มาแล้วจะได้รู้ว่าจะด่าได้ไหมหาเรื่องอยู่หาเรื่องผมหาเรื่องจับผิดให้ลูกค้าหมดแหละถ้าของไม่ดีอะยางไหลมี
ล็อกไหมจะดูด้วยว่ายางอะไหล่ล็อกไหมบางทีมีกุญแจคาล็อกเขาถอดไม่ได้โอเคยางอะไหล่ไม่ได้ล็อกมียางอะไหล่ให้โอเคนะครับก็ยินดีกับลูกค้าที่ไปไหนนะหนูไปไหนวะเพชรบุรีท่ายางนะครับเนี่ยบอลสไลด์ออนเจ้าของสไลด์ออน2คันนะครับก็ซึ่งเป็นสไลด์ออนเราเองแล้วก็เขาเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับเพชรบุรีท่ายางเดินทางปลอดภัยแล้วก็นะครับเดี๋ยวมีไปหาลูกค้าฝากแวะซื้อโรตีไปฝากลูกค้าหน่อยนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่รถที่สไลด์ไปส่งลูกค้าต่างจังหวัดทุกที่เดี๋ยวให้คุณไปเบิกเงินที่บัญชีแล้วซื้อโรตีไปฝากลูกค้าด้วยคืออย่าต้องทำให้เขาเกินคาดหวังคือรถเนี่ยโอเคเนี่ยดูเขาประทับใจแล้วเนี่ยคือได้ราคาที่ราคา 300,000 แบบนี้ผมบอกเขาประทับใจสุดแล้วแต่เหมือนที่ผมสอนน่ะทำหาอะไรหรือทำแม่งต้องทำให้เขาเกินความคาดหวังคือถ้าเขาเกินความคาดหวังเนี่ยเขาประทับใจงั้นต่อไปนี้ไปเบิกบัญชีเดี๋ยวผมบอกบัญชีเองรถสไลด์ที่วิ่งรถไปส่งลูกค้าทุกคันซื้อโรตีไปฝากเขาด้วยเพราะเรามาจากยุทธยาซื้อโรตีเอาเจ้าอร่อยนะที่เลยวัดใหญ่ไปมีอยู่เจ้านึงที่ร้านใหญ่ๆมากอ่ะเจ้านั้นอร่อยแล้วสดเขาทำสดเลยเอาเจ้านั้นเนี่ยไปฝากอย่าให้เสียชื่อฝากด้วยเอาไปฝากลูกค้าถ้าซื้อเยอะไปหลายเจ้าอะไรก็ซื้อไปประจำแล้วก็โทรสั่งเขาไปก่อนก็ได้แล้วก็วิ่งไปเอาหรือให้เขาโมไซค์มาส่งก็ได้เพราะเรามีส่งรถทุกวันเลยส่งทุกเที่ยวงั้นซื้อไปฝากด้วยงั้นลูกค้าผมหลังอย่างนี้เดี๋ยวถ้าไปสไลด์เดี๋ยวมีโรตีให้นี่ครับผมพูดตลอดทำอะไรมันต้องทำให้เขาเกินความคาดหมายแล้วเราจะเป็นที่ประทับใจขายของได้แล้วก็ต้องจริงใจเต็มที่ครับใครที่คิดอยากจะหารถใช้นะครับมีรถมือสองขับก็ไม่ต้องอายใครถ้าอยากขับรถมือสองแล้วไม่อายใครมาออกได้ที่นี่ครับร้อยเดียวจริงๆแล้วสภาพรถอย่างนี้ไม่ต้องอายใครพี่เขาจะออกกลุ่มออกแก๊งออกกวนจะไปทริปพี่ไปได้เลยไม่เห็นด้วยภาพไม่ต้องโม้นะครับฝากไว้สวัสดีครับ